การเข้ารักษาโรคซึมเศร้าครั้งที่2แล้วเผยข้อความถึงลูกๆแห่ให้กำลังใจเพียบการวิภากรเข้ารักษาโรคซึมเศร้าครั้งที่2แล้วเผยสารถึงลูกๆน้องเสือน้องกวางด้านแฟนคลับแห่ให้กำลังใจก่อนหน้านี้การวิภากร สุขพิมายภรรยาของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซตัดสินใจเข้าไปรักษาโรคซึมเศร้าครั้งที่1หลังเพิ่งรู้ตัวว่าตนเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าพร้อมเล่าเหตุการณ์ในระหว่างทำการรักษาที่ไม่ว่าจะตื่นหรือฝันก็เห็นแต่หน้าลูกๆล่าสุดวันที่19ตุลาคม65การวิภากรออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งข่าวว่าตนเองได้เข้ารับมารับการรักษาโรคซึมเศร้าครั้งที่2แล้วแถมการได้โพสต์ข้อความถึงลูก2คนทั้งน้องเสือและน้องกวางหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานถึง10เดือนรวมถึงน้องลอนดอนลูกสาวคนเล็กที่ปัจจุบันได้อยู่กันโดยเผยว่าแม่มารักษาโรคซึมเศร้าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับเสือกวางลอนดอนลูกแม่เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะครับแม่รักลูกสุดหัวใจเดี๋ยวก็หายแล้วนะครับถ้าแม่หายแล้วมาเยี่ยมแม่หน่อยนะครับขอบคุณครับลูกแม่รอได้เสมอนะครับท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจการเป็นจำนวนมากขอบคุณอินสตาแกรมวิภากร 15เมรัชนกประเดิมสวยอัดสาวสกอตแลนด์ลิ้วรอบ2ขนไก่เดนมาร์กโอเพ่นเมรัชนกนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยไม่ทำให้แฟนผิดหวังหลังเอาชนะคู่แข่งชาวสกอตแลนด์พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ2ของศึกขนไก่เดนมาร์กโอเพ่น 2022 ได้สำเร็จศึกแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น 2022 Presented by Victor เดนมาร์กโอเพ่น 2022 Presented by Victor ที่สนามยูสเก้แบงก์อารีนาเมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กชิงเงินรางวัลรวม 750,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 28.6 ล้านบาทประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายน้องเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกชาวไทยลงสนามพบกับคริสตี้กิลมอร์มือ16ของโลกจากสกอตแลนด์ปรากฏว่ารัชนกไม่ทำให้แฟนชาวไทยผิดหวังด้วยการเอาชนะไป2เกมรวด 21-14 และ 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปรอพบกับไซน่าเนวาลมือ32ของโลกชาวอินเดียหรือจางยี่มานในรอบต่อไปอีกคู่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันมือ12ของโลกชาวไทยลงสนามพบกับไทซือหญิงมือ2ของโลกจากไต้หวันปรากฏว่าแมตช์นี้เป็นทางซือหญิงที่เล่นได้แน่นอนกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ทั้ง2เกมสกอร์ 21-16 และ 21-15 ครีมบุษนันท์ยุติเส้นทางในศึกเดนมาร์กโอเพ่นไว้เพียงแค่รอบแรกในขณะที่ไทซือหญิงผ่านเข้ารอบ2ต่อไปด้านเมย์ สุพนิดาเกตทองอีกหนึ่งนักแบดชาวไทยต้านทานความแข็งแกร่งของเฉินอยู่เฟยมือ4ของโลกชาวจีนไม่ไหวพ่ายไป2เกมรวด 12-21 และ 12-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกอัชราพันธ์เปิดจอมอสั่งเสียเพื่อนรักเมื่อ15ปีอ่านยังขำบัดนี้ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ส่งโจโจ้บุญนาคเพื่อนรักครั้งสุดท้ายที่อัชราพันธ์เปิดจอมอสั่งเสียจากเพื่อนรักลากัน15ปีที่แล้วตอนนั้นอ่านยังขำบัดนี้ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้สูญเสียเพื่อนรักป้าจี้อัชราพันธ์นักแสดงอาวุโสโพสต์ภาพจดหมดสั่งเสียของเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมาเกือบ50ปีพร้อมแคปชั่นสุดเศร้าว่าอะไรลากัน ตั้งแต่เมื่อ15ปีมาแล้วและนี่คือจดหมายสั่งเสียจากเพื่อนรักปล.บางข้อความเป็นความลับระหว่างเรา3คนก่อนหน้านั้นนักแสดงรุ่นใหญ่โพสต์อาลัยโจโจ้เพื่อนรักพร้อมข้อความว่าก็ยังส่งเสียงแจ๋วๆมาเมื่อวันเกิดบอกว่าเดินไม่ค่อยไหวนะกินเจปีนี้เลยไม่ได้ส่งขาเห็ดกับเต้าหู้ดำมาให้นี่คือโจโจ้ที่เพื่อนรู้จักเป็นห่วงเป็นใยตลอดไปดีแล้วนะเพื่อนให้มีความสุขสบายใจเหมือนชีวิตที่พวกเราเคยใช้ด้วยกันเช่นนี้นะจะรักเพื่อนพร้อมทั้งเผยภาพไปร่วมส่งเพื่อนครั้งสุดท้ายโดยบอกด้วยว่าไปส่งโจโจ้ชัยธวัฒน์บุญนาคเพื่อนรักรู้จักกันมาเกือบ50ปีสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่งที่โจโจ้มอบให้เพื่อนคือเพื่อนรักอีกคนชื่อพิมพาพิมป้าเคียตินิยมโจบอกว่าทำความรู้จักกับเขาไว้แกต้องทำงานในเมืองตลอดบ้านเขาอยู่ซอยหลังสวนจะได้ไปจอดรถอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวที่บ้านเขาได้โจโจ้เป็นคนมองการไกลจริงๆและข้าพเจ้าก็ได้ใช้บริการนี้จริงๆเสียด้วยที่บ้านหลังสวนเรา3คนเป็นเพื่อนรักกันมาจนบัดนี้วันหนึ่งนานมาแล้วโจโจ้ก็เอาเอกสารปึกใหญ่มากมาให้ข้าพเจ้าแล้วบอกว่านี่ไว้สำหรับพิมพ์หนังสืองานศพนะฉันให้แกชุดหนึ่งและให้พิมพาไว้อีกชุดหนึ่งข้าพเจ้าเลิกคิ้วถือแล้วก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรอีกได้มาก็อ่านรวดเดียวจนจบบรรทัดต่อบรรทัดข้าพเจ้าหัวเราะดังลั่นดังสนั่นอยู่คนเดียวคุยกับพี่หน่อยพิมพาพี่อ่านหนังสือเป็นไงมั่งพี่ร้องไห้ไม่หยุดเลยละจีจี้อ้าวทำไมล่ะพี่น้องหัวเราะไม่หยุดเลยพี่หน่อยบอกว่าจีจี้ต้องคิดสิว่าโจโจ้ตายแล้วจริงๆน้องคิดไม่ได้หรอกก็มันยังจัดจ้านเปรี้ยวปรี๊ดและแข็งแรงปานนี้เมื่อเจอกันอีกครั้งโจโจ้ก็บอกว่าอย่าลืมหนังสืองานศพนะจะเอากี่เล่มเนี่ยมันแพงมากๆเลยนะถ้าพิมพ์น้อยๆแล้วแกจะไปแจกใครข้าพเจ้าประมาทเพื่อนของข้าพเจ้าโจโจ้ยังตอแยต่อเอาปกสีเหลืองนะแกและมีรูปเป็ดด้วยโจโจ้ชอบสีเหลืองและชอบเป็ดมากข้าพเจ้าจึงบอกโจโจ้ว่าแกเขียนให้ฉันอ่านได้แต่ถ้าไปพิมพ์เป็นหนังสือนะ555มีหวังถูกฟ้องหมิ่นประมาทก็เกล้นพูดความจริงทุกเรื่องตั้งแต่บรรทัดแรกเลยแล้วจะไปพิมพ์ได้ยังไงเอาเป็นว่าฉันกับพิมพา2คนอ่านแล้วชอบมากในประวัติชาติตระกูลและเรื่องราวชีวิตของแกและขอยืนยันว่าเป็นงานเขียนที่ทรงคุณค่าสนุกสนานบนพื้นฐานความเป็นจริงซึ่งความจริงบางเรื่องก็เป็นอันพูดยากเสียด้วยมาบัดนี้ข้าพเจ้าต้องค้นมาอ่านอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าข้าพเจ้าจะหัวเราะหรือร้องไห้รักเพื่อนมากนะเพื่อนที่แสนดี